ตอนนี้ตีลังกาขับแทนแล้วฮะล้ออยู่ไหนล้ออยู่ไหนไปไปอย่าขวางพี่ไอ้น้องไปแล้วเว้ยซิ่งละจ้า โอ้โหตีลังกาสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับวันนี้ก็อยู่กันในโหมดออฟไลน์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีม็อดของรถบรรทุก10ล้อหัวลากนะฮะคันนี้ก็ชื่อของเขาคือ Kenworth ที่660นะครับเป็นรถหัวลากที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นวิ่งในบ้านเราเท่าไหร่นะครับคงจะเป็นเพราะว่าราคามันค่อนข้างจะสูงนะฮะเห็นรูปทรงแบบนี้ก็ราคาขายของเขานี่มีตั้งแต่หลักล้านนะครับหลักล้านจนถึงหลากหลายล้านนะฮะเท่าที่ผมไปลองเสิร์ชข้อมูลมานะครับคันนี้ผมคิดว่าหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาโมเดลของเขานะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับได้รับความนิยมขนาดที่ว่ามันถูกนำไปสร้างอยู่ในเกมหลายๆเกมนะครับพวกเกมเกี่ยวกับรถบรรทุกทั้งหลายเนี่ยน่าจะต้องเคยเห็นคันนี้แน่นอนนะครับท่อเสียนี่เริ่มเทิมเลย2ท่อคู่อยู่ด้านหลังนะครับล้อนี่ก็10ล้อนะครับด้านหลัง8แล้วก็ด้านหน้า2ตรงนี้บางคนก็มีป้ายยี่ห้ออยู่ด้วยนะครับ Kenworth นะฮะแล้วก็ตรงนี้แม่ป้ายทะเบียนไทยด้วยนะกร9998นะครับป้ายแดงเลยสงสัยเพิ่งออกมาใหม่นะฮะเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่ามาดูซิว่าเขาตกแต่งมาสวยงามขนาดไหนเปิดประตูขึ้นไปก่อนมีบันไดขึ้นให้ด้วยนะครับ2ขั้นดู first person กันก่อนเลยอย่างแรกอึ๊บนี่นะครับอันนี้คือหน้าปัดภายในห้องโดยสารนะครับก็มีวอลมีวิทยุอยู่ด้วยแล้วก็เข็มไมค์ใช้งานได้จริงนะครับนี่2ที่นั่งนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่คืออะไรเอาไว้นอนหลับพักผ่อนหรือเปล่านะครับเหมือนเป็นพื้นที่เอาไว้นั่งได้อีกหรือว่าวางของได้อีกหน่อยนึงนะครับประมาณนี้มีไฟติดเต็มไปหมดเลยนะมาตกแต่งซะสวยงามเลยมาเดี๋ยวเรามาทดสอบประสิทธิภาพการลากของเจ้าคันนี้กันก่อนนะครับวันนี้เล่นหัวลากนี่จะไม่ลากก็ยังไงอยู่วันนี้เอาอะไรดีเดี๋ยวลองอันใหญ่ดูก่อนนะครับลองลากไอ้เจ้ารถดูก่อนรถพ่วงกรึบโอ้สบายสบายครับผมนี่เกี่ยวติดแบบง่ายดายแม่แค่นี้ก็พร้อมจะไปส่งลูกค้าแล้วนะครับคันเริ่มเลยแต่ว่าวันนี้ผมไม่ลากไอ้เจ้าคันนี้หรอกวันนี้อยากลากรถน้ำมันนะฮะเดี๋ยวเราถอดอันนี้กันก่อนถอดหัวถอดหัวปึ๊บน้องๆประคนถามพี่เวลาถอดหัวถอดพ่วงในกดอะไรนะฮะกดก็คือกดตัว H นะครับ H ฮ่องกงนะฮะกดค้างเอาไว้มันจะถอดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราจะเอาเข้าไปลากพ่วงออกมาเนี่ยเราก็แค่ถอยเข้าไปตรงๆนะครับเนี่ยปึ๊บถอยเข้าไปมันก็เกี่ยวติดให้แล้วนะครับแต่ถ้าอันไหนที่ถอยเข้าไปแล้วมันเกี่ยวไม่ติดนั่นแปลว่ามันลากไม่ได้นะครับมันอาจจะไม่ซัพพอร์ตกันนะฮะไปว้าแม่เข้ากันมากเลยลากพ่วงน้ำมันนะครับคันนี้มันค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันเข้าอู่แต่งไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ม็อดเนี่ยแต่งสีด้านนอกได้นะครับเดี๋ยวก่อนออกเดินทางแต่งสีให้มันเข้ากับไอ้ถังน้ำมันด้านหลังหน่อยดีกว่าถังน้ำมันมันออกส้มๆนะครับผมก็ต้องเอารถให้มันแบบส้มๆตามนิดนึงนี่ส้มแป้นโอ้โหแดงก็สวยนะแดงเถือกเลยเอาส้มไปก่อนนะครับไหนลองดูเขียวดิโอ้โหเขียวสะใจออเรนจ์ไปซิ่งกันได้ครับผมว้าเดี๋ยวลองดู first person เวลาขับขี่ครับนี่สวยงามนะครับอารมณ์นี่เหมือนกับไอ้เจ้าเกมไอ้นั่นเลยยูโรทักนะฮะขับรถบรรทุกแม่แต่ว่าใน GTA นี่ขับง่ายกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแม่มันเท่น่าดูนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาจุดสตันจัมในเมืองเล่นกันดีกว่าครับวันนี้รถเราค่อนข้างจะใหญ่โตมโหฬารเลยนะฮะมาดูซิว่าจะรอดหรือเปล่าถอยหลังก่อนเลยทางเลี้ยวครับผมตีวงนี่ตีวงอีกทีนึงครับด้านขวา
สวยงามนะครับอ้าวยามเปิดประตูหน่อยครับผมแม่รถบรรทุกจะออกยามไม่มาครับนี่นะฝ่าประตูซะเลยนะครับคันนี้ขับเร็วมากไม่ได้ครับเดี๋ยวถังน้ำมันจะระเบิดเอานะฮะต้องค่อยๆไปแม่แต่ว่าป๋าเทเวอร์ซะอย่างมีสกิลการขับขี่อยู่นะครับไปติดเทอร์โบบึ้ม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 ฮ่าเฮ้ยเฮ้ยรถบรรทุกซิ่งแม่เวลาขึ้นเนินนี่อืดไปเลยนะฮะน้ำหนักลงไปอยู่ด้านหลังเยอะนะครับไปเดี๋ยวค่อยๆไปครับผมตอนนี้ตัดเข้าสู่ไฮเวย์นะครับสตันจัมของเรารู้สึกว่าจะอยู่บริเวณด้านหน้านี่เองไปเลยครับตอนนี้อัดเต็มสูบไปเลยครับผมบึ้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 มเฮ้ยเฮ้ยข้างทาง อย่าไปชนเอานะยาวไปครับโอเคมาถึงกันแล้วนะครับมาดูพร้อมๆกันเลย3 2 1 go โอ้โหเคนเวิร์ดสตันจัมแม่ยังไงครับจังหวะนี้เดี๋ยวรู้สึกมันจะลงข้างล่างนะฮะโอ้โหสตันจัมเฟลนะครับแม่รถนี่ถึงกับคว่ำกันเลยยาวไปครับยังไปต่อได้นะครับเฮ้ยตรงนี้มีอะไรเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ก็มีสตันครับผมอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวขอไปตั้งหลักก่อนมันจะให้เราวิ่งลงมาจากด้านบนครับผมมาวิ่งลงไปจากด้านบนแล้วก็ลงสตันจัมตรงเมื่อกี้ครับมาดูกันอีกรอบหนึ่งครับผมตอนนี้เหยียบเต็มที่นะฮะแต่ว่าความเร็วดีไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับยาวไปครับเฮ้ยอย่าขวางพี่ไอ้น้องพี่ขอสตันจัมหน่อยอย่าขวางพี่เอาใหม่ไม่ยอมครับมันต้องสตันให้ได้ครับวันนี้เห็นเนินแล้วแบบคันมือมาเดินหน้านิดนึงโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่เลนนู้นถอยไอ้รถพวกนี้บอกไอ้ดีบัดขับอะไรของมันมาครับไปเลย3 2 1 go woohoo สียังไงโอ้รู้สึกว่าจะแรงไม่พอนะครับอึบเอ้ยยังไปได้อยู่นะฮะแต่ว่าเฟลนะแม่เอาละฮะคุณผู้ชมสำหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความเร็วทางตรงนะครับรอบนี้ผมโมเจ้าเคนเวิร์ดที่60เป็นสีโครมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเร่งความเร็วของมันขึ้นมาโดยใช้ม็อดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าความเร็วทางตรงในวันฝนตกนี่มันจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับวันนี้เอาแรงมาสักเท่าไหร่ดีเอาเบาๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าแรงเกินผมว่าเอารถไม่อยู่แน่นอนแรงมาเพิ่มไปสัก50นะครับแล้วก็ทอร์คผมใส่ไปที่2นะครับเอาแค่ขับสนุกแล้วกันนะส่วนแม็กซ์สปีดก็เผื่อไว้นะครับ9999วันนี้ฝนตกถนนลื่นด้วยปรับอะไรได้อีกว่าป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนต้องเป็นป้ายแดงนี่รถใหม่ป้ายแดงนะครับไฟปรับได้ไหมไฟซีนอนนี่สวยงามนะครับเดี๋ยวเรียกน้องโมมีมานั่งด้วยดีกว่านะฮะเวลาเทสสปีดรถปึ๊บขึ้นมาเลยจ้าโมมีเอาใครชนโมมีอย่าให้รู้ตัวนะแม่ขึ้นมาเลยโอเคเปิดประตูนี่นะครับเดี๋ยวเราลากพ่วงข้างหลังไปด้วยพ่วงมันรู้สึกว่าจะโล่งๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวหาอะไรใส่มันหน่อยดีกว่าวันนี้ออกแนวรถขนของครับรถขนของนี่มันต้องมีของด้านหลังนะหาพวกกล่องอะไรไปแล้วกันนี่ไหมไอ้นี่ประตูเพลงนี่ว่ะเอาจัดไปตู้เพลงลอยได้นะฮะ มันต้องวางกับพื้นนะครับนี่
ป๋าแฟงกินของเรารับจ้างขนตู้เพลงนะครับเอาเยอะๆเลยแล้วกันจุ๊บบ็อกอันนี้อีกแบบนึงนะครับเริ่มเยอะจะทำของก็พังไหมเนี่ยเยอะขนาดนี้ผมว่าไม่น่ารอดนะครับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับเยอะเกินเดี๋ยวจะบั๊กมาพร้อมลุยแม่พอกำลังจะออกตัวรู้สึกว่าฝนจะหยุดซะแล้วนะครับเดี๋ยวตู้เพลงมันไม่ตามมาครับตู้เพลงลอยได้เอาช่างมันไปกันดีกว่าครับผมมาดูความเร็วกันครับตอนนี้ตัดเข้าเกียร์2นะฮะความเร็วอยู่ที่ประมาณ120ครับผมซัดตรงไปครับตอนนี้เกียร์4นะฮะขึ้นไปที่160เดี๋ยวทำไมประกาศเต้นออกง่ายจังเอาใหม่ขอตั้งหลักใหม่ครับผมขึ้นมาโมมิเดี๋ยวพี่ขอแก้ตัวนิดนึงนะครับผมว่าเดี๋ยวเราเอาฝนออกไปก่อนดีกว่ารู้สึกมันจะลื่นมากเลยโอเคสภาพอากาศกลับคืนสู่สภาพปกตินะครับไปกันครับผมปาดไปก่อนเลยเด้โอ้โหลื่นครับลื่นฮะตอนนี้เกียร์3นะครับความเร็วไปที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัดเข้าเกียร์4ครับผม100เท่าไหร่ฮะ180นะครับในชีวิตจริงถ้าเกิดรถบรรทุกขับประมาณ200นี่ผมว่ามันเมายาบ้านะฮะชีวิตจริงไม่น่ามีใครขับขนาดนี้อันนี้ใน GTA มันขับธรรมดาก็ยังไงอยู่ครับต้องซิ่งนี่198 200ครับผมยังคงซิ่งอยู่ฮะปาดด้วยปาดลบหน่อยชนกระเด็นอย่าขวางทางพี่ไอ้น้องไปเลยบึ้มบึ้มกูชนแหลกเคนเวิร์ดเฮ้ยยังไปต่อได้ครับผมโอ้โหโกสไลเดอร์เอ้าเกมค้างแม่ไม่น่าซิ่งเลยลาก่อยเลยเอาละฮะคุณผู้ชมวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับม็อดของรถ10ล้อหัวลาก Kenworth T660 นะครับก็เป็นม็อดของรถหัวลากที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในต่างประเทศนะครับในประเทศไทยนี่อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะวันนี้มันก็มีคนทำม็อดมาอยู่ในเกม GTA V เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นม็อดแบบลงทับนะครับของแต่งอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะโอเคสุดท้ายนี้ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เรากลับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับมาเดี๋ยวส่งท้ายกันด้วยลงแรมนะครับอันนี้เป็นแรมไม่ใช่แรมธรรมดานะครับมันมีลูกบอลอยู่ด้วยนะครับผมรู้สึกว่าเราจะต้องแข่งกับลูกบอลนี้ในการลงข้างล่างนะฮะยังไงครับยังไงโอ้โหกระโดดไปด้วยความมั่นใจเดี๋ยวใจเย็นไอ้สองใจเย็นขอพี่ไปก่อนโอ้ยไอ้ลูกบอลเดี๋ยวตอนนี้ตีลังกาขับแทนแล้วฮะล้ออยู่ไหนไปอย่าขวางพี่ไอ้น้องไปแล้วเว้ยซิ่งละจ้าโอ้โหตีลังกาไม่ค้างไปหันหัวไปทางนู้นเร็วๆลูกบอลมันตามลงมาแล้วถอยลงก็ได้วะถอยลงละจ้ากับรถเตะไปเร็ววู้ฮู้ชนะนะครับแม่ถ้ามาหลังลูกบอลนี้อาจจะโดนกิ้งทับแบนแต่แน่นอน